ผู้ติดเชื้อรายใหม่มัน245รายก็จริงติดเชื้อในประเทศ224รายก็จริงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกันของรัฐเนี่ย21รายก็จริงยอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย 12,298 รายก็จริงหายป่วยสะสม 6,428 รายคุณรู้บอกว่าในตัวเลขทั้งหมดที่รายงานทุกวันที่ทำให้คนตกอกตกใจเนี่ยคนที่มีอาการสาหัสเนี่ยผมอยากให้ตั้งสติกันนิดนึงนะฮะผมให้คุณถ่ายนะฮะคนที่ดูคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคนที่ขับรถมาทำงานอยู่ฟังรายการผมอยู่เนี่ยหรือคนที่นั่งดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยผมให้คุณถ่ายสิที่วิกฤตในรอบนี้นำมาสู่การล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมือง work from home ร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าแทบจะเจ๊งกันหมดเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือนะกีฬาไม่ได้ออกไปเล่นกันผมนัดจะเตะฟุตบอลก็ไม่ได้เตะกันไม่ได้ออกกำลังกายเลยสุขภาพแต่ละคนก็อ่อนแอลงเรื่อยๆคุณรู้เปล่าว่าที่ตัวเลขที่รายงานเนี่ยผู้ป่วยสะสมเนี่ยนะฮะผู้ป่วยสะสมเท่าไหร่หมื่นนึงเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเป็นบ้าเลยคุณรู้เปล่าว่าอาการสาหัสกี่คนอาการหนักอาการหนักทั้งประเทศเนี่ยกี่คนอาการหนักก็คือที่เหลือเนี่ยรักษาหายหมดเอางี้ดีกว่าคำว่าอาการหนักคือ17คนฮะ17ฮะไม่มีไวบอร์ดมีแต่กระดาษอุปกรณ์เราน้อยมากเดี๋ยวอาการหนักฮะที่รายงานทุกวันเนี่ยนะฮะรวมทั้งประเทศอาการหนักคือเอาเงี้ยถ้าเอาเงี้ยก่อนเอาแปลเป็นภาษาง่ายถ้าอาการไม่หนักเนี่ยเอาง่ายๆคือที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวหายหมดถ้าอาการไม่หนักเนี่ยเดี๋ยวหายหมดใช่ไหมอ่ะที่อาการหนักแปลว่าอีกคำหนึ่งภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆโอกาสที่จะตายมีแต่อาการหนักทั้งประเทศนะฮะโลกเฮงซวยเนี่ยที่ทำให้คนมันต้องล็อกดาวน์เฮงซวยแบบเนี้ยอาการหนักทั้งประเทศ17คน17แค่17แค่17คนเนี่ยอาการหนักทั้งประเทศแล้วเรามาล็อกดาวน์บ้าบอคอแตกอย่างนี้เพื่ออะไรเรามีนโยบายที่จะทำให้ทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารทั้งสปาทั้งร้านนวดทั้งคาราโอเกะทั้งผับทั้งบาร์ทั้งหมดเนี่ยเจ๊งเนี่ยนะฮะจะเจ๊งแน่นะฮะเจ๊งไปแล้วด้วยแล้วก็เจ๊งแน่เนี่ยนะฮะเพื่ออาการหนักทั้งประเทศคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อาจจะตายหรืออาจจะรอดส่วนที่เหลือหายหมดอาการหนัก17คน17คนนี่พูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้พูดเล่น17คนทั้งประเทศนี่คือเฮดไลน์ข่าวนี่คือเฮดไลน์ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นบนหนังสือพิมพ์ในวันนี้ไม่ใช่ปึ้งนี้200คนหนุนล็อกดาวน์200คนที่ไหนฮะหนุนล็อกดาวน์ผมยังไม่เคยเจอ CEO แม้กระทั่ง1คนเลยที่บอกว่าล็อกดาวน์ดีประสาทหรือเปล่า17คนทั้งประเทศที่สาหัสคือแบบ It's gotta be a joke, man